คดีทุจริตโครงการจัดสร้างโรงพักเกือบ400แห่งทั่วประเทศนะครับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนนะครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณยืนยันว่าจะสู้คดีนี้นะครับแล้วบอกว่าไม่ขอความเมตตาจากผู้มีอำนาจหลังจากปปช.ชี้มูลความผิดนะครับนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะผู้อนุมัติโครงการก่อสร้างโรงพัก396แห่งวงเงินก่อสร้างเนี่ย 5,800 ล้านบาทนะครับกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ชี้มูลความผิดปมการก่อสร้างโรงพักทดแทนและแฟลตตำรวจว่าขณะนี้ตนเองยังไม่ได้รับแจ้งจากปปช.ชี้มูลความผิดเรื่องอะไรอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นในเนื้อหาขออนุญาตให้รับแจ้งจากปปช.ก่อนจึงจะชี้แจงอีกครั้งกรณีนี้เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนและเป็นประเด็นที่ต้องชี้แจงให้ประชาชนทราบว่าเหตุใดโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทนจึงไม่แล้วเสร็จซึ่งคดีนี้ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวหาโจมตีทางการเมืองอยู่ตลอดและเป็นคดีที่ปปช.ใช้เวลาพิจารณา5ปีจากนี้ต้องไปสู้กันในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปคุณสุเทพบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พิสูจน์ความจริงตามกระบวนการยุติธรรมไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับกรณีเรื่องโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจแล้วไม่แล้วเสร็จได้มีการหยิบยกมาเป็นประเด็นทางการเมืองกล่าวหาโจมตีผมมาหลายปีแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับแล้วคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีกล่าวหาผมคือนายธาริศเพ็งดิษฐ์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในขณะนั้นผมก็ได้ดำเนินคดีกับนายธาริศเพ็งดิษฐ์และก็นายธาริศเพ็งดิษฐ์ตอนนี้ก็ถูกคำพิพากษาจำคุกแต่ว่ากระบวนการในการพยายามที่จะดำเนินคดีกับผมก็ยังต่อเนื่องเฉพาะที่อยู่ในปปช.เนี่ย5ปีเสร็จปปช.ใช้เวลาในการทำงานเรื่องนี้5ปีเสร็จนานมากเป็นประวัติการเพราะฉะนั้นเรื่องปปช.ได้มีมติชี้มูลมาก็เป็นโอกาสที่จะได้นำความจริงทั้งหมดไปพิสูจน์กันตามกระบวนการที่มีและคดีนี้ก็คุณสุเทพบอกด้วยนะคะว่าอยากจะให้ประชาชนที่มีใจเมตตาต่อคุณสุเทพเองอยากให้อดทนต่อความรำคาญใจไม่สบายใจอีกสักพักเพราะว่าอีกไม่นานความจริงก็จะปรากฏการต่อสู้คดีที่ศาลฎีกาส่วนคนที่คิดร้ายกับคุณสุเทพเองนั้นก็ไม่ได้ติดใจแต่ปลงเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนพยายามให้ตนไปกราบไหว้วิงวอนขอความช่วยเหลือจากบุคคลคนหนึ่งซึ่งตลอดการทำงานการเมืองตนไม่ใช่สุนัขเพราะฉะนั้นตั้งใจอย่างเดียวว่าหากทำเพื่อประชาชนแล้วให้ตนทำอะไรก็ทำได้แต่ว่าจะไปขอความเมตตาจากคนที่คิดว่ามีอำนาจตนไม่ทำครับทางด้านนายวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการปปช.บอกว่าขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนของคณะกรรมการปปช.และสำนักงานปปช.ยังไม่แล้วเสร็จนะครับจึงยังไม่สามารถบอกอะไรได้ผู้สื่อข่าวถามว่าชี้มูลแล้วหรือยังอยู่ระหว่างรอส่งอัยการนายวรวิทย์บอกว่าขั้นตอนของปปช.รวมทุกอย่างตั้งแต่เรื่องการรับรองรายงานการประชุมการส่งหลักฐานให้กับอัยการขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการถ้าส่งให้อัยการแล้วจะแถลงให้ทราบรวมถึงทุกเรื่องที่จะเปิดเผยหลังจากที่ส่งให้อัยการแล้วซึ่งก็มีหลายเรื่องที่สำคัญที่จะเปิดเผยหลังจากส่งให้อัยการนายวรวิทย์กล่าวต่อว่าสำหรับขั้นตอนการยื่นเรื่องให้อัยการจะต้องส่งภายใน30วันหากเป็นคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอัยการจะต้องส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองภายใน180วันแต่ถ้าอัยการเห็นว่าสำนวนยังไม่สมบูรณ์ต้องแจ้งต่อปปช.ภายใน90วันเพื่อตั้งคณะทำงานร่วมกันครับ
ประเด็นนี้นะคะให้คุณผู้ชมไปย้อนรอยกันหน่อยเกิดขึ้นในสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะคณะกรรมการปปช.ก็ตั้งไว้2ประเด็นประเด็นแรกเลยก็คือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือไม่นะคะส่วนประเด็นที่2เลยก็คือเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่ะเสนอราคาเป็นธรรมหรือไม่ซึ่งโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี52ในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโดยสมัยนั้นเนี่ยคุณสุเทพเทือกสุบรรณเป็นรองนายกค่ะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ทีนี้เมื่อมีงานก่อสร้างสะดุดก็เลยมีการสืบสวนโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็มารับเป็นคดีพิเศษครั้งนั้นได้ข้อสรุปว่านายสุเทพยกเลิกการจัดจ้างเป็นรายภาคและให้จัดจ้างผู้รับเหมารายเดียวทั่วประเทศแทนโดยมีบริษัท PCC Development and Construction จำกัดชนะการประกวดในราคาที่ต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ประมาณ450ล้านบาทโครงการการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทน396หลังโดยบริษัท PCC Development and Construction จำกัดเป็นคู่สัญญาวงเงิน 5,848 ล้านบาทค่ะสัญญาทำไว้25มีนาคมปี54สิ้นสุดลง17มิถุนายนปี55คณะกรรมการประกวดราคาเนี่ยได้ไปตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเห็นว่าเอกชนทั้ง5รายนั้นยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไข1เลยคือบริษัท PCC Development and Construction จำกัดเสนอราคามา 5,848 ล้านบาท2นะคะห้างหุ้นส่วนจำกัด3ประสิทธิ์เสนอราคา 6,950 ล้านบาทบริษัทซินเทคคอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนเสนอราคา 6,178 ล้านบาทบริษัทพาวเวอร์ไลน์เอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนเสนอราคา 6,295 ล้านบาทและบริษัทเบนจมาศจำกัดเสนอราคา 6,387 ล้าน 999,999 บาทเพราะฉะนั้นถูกที่สุดที่ได้ไปก็เป็น PCC Development and Construction จำกัดค่ะครับอย่างไรก็ตามนะครับนายสุเทพเทือกสุบรรณเคยเข้าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากับองค์คณะไต่สวนปปช.ชี้แจงในอย่างน้อย3ครั้งนะครับโดยยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนเองพร้อมระบุถึงกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาและบริษัทที่ชนะการประมูลไม่สามารถสร้างสถานีตำรวจทั้ง396แห่งได้ทันตามกำหนดเวลานั้นนะครับบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสัญญาหรือการอนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการประมูลเพราะการทำสัญญาว่าจ้างดำเนินการถูกต้องตามระเบียบงบประมาณแผ่นดินของสำนักนายกรัฐมนตรีทุกขั้นตอนแต่เรื่องการก่อสร้างล่าช้าเสร็จไม่ทันกำหนดเป็นเรื่องของผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่รู้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ซึ่งประเด็นนี้นะคะก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอาแล้วทำไมจู่ๆเนี่ยเปลี่ยนวิธีประมูลจากเดิมเนี่ยให้แยกภาคใช่ไหมก็กลายเป็นประมูลแบบรวมศูนย์ทั้งประเทศทีเดียวไปเลยคุณสุเทพบอกว่าชี้แจงไปหลายรอบแล้วว่าตอนอนุมัติโครงการครั้งแรกเนี่ยพิจารณาตามที่ผบ.ตร.ขณะนั้นเสนอมาก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณท่านเห็นว่ามีเหตุผลเรื่องของการแยกสัญญาออกเป็น9ภาคก็เลยอนุมัติให้ดำเนินการแต่ต่อมาสมัยที่ผบ.ตร.เปลี่ยนเป็นพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐได้เสนอแก้ไขสัญญาใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมายงบประมาณปี2553ซึ่งกฎหมายเนี้ยออกมาหลังจากอนุมัติโครงการครั้งแรกไปแล้วได้บอกว่าหากเป็นโครงการเดียวกันไม่สามารถจะแยกเป็นหลายสัญญาได้ก็เลยเป็นที่มาของการแก้สัญญาใหม่ให้เป็นแบบรวมศูนย์จะได้ถูกต้องตามระเบียบงบประมาณปี53ที่ทุกโครงการก็จะต้องทำตามระเบียบดังกล่าวค่ะไปดูอีกหนึ่งความคิดเห็นนะครับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เรื่องนี้สมัยที่คุณชูวิทย์เป็นส.ส.เนี่ยคุณชูวิทย์ได้อภิปรายในสภาด้วยทีนี้คุณชูวิทย์ออกมาแสดงความเห็นนะครับบอกว่าถ้าตัวเองไม่ตายเนี่ยคงได้เห็นคนติดคุกคดีฆ่าโง่โรงพักร้างแหมมาค่อนข้างรุนแรงนะครับนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นกรณีการก่อสร้างโรงพักทดแทนเกือบ400แห่งนะครับโดยระบุว่าบางช่วงบางตอนนะครับบอกว่าผมจำเป็นต้องพูดเพราะเป็นคนเปิดประเด็นนี้ตั้งแต่แรกสังคมคงจำได้สมัยเป็นฝ่ายค้านเกือบ10ปีก่อนเรื่องยังแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำขณะที่ผมอภิปรายเรื่องนี้กระทบถึงคุณสุเทพที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นประเด็นง่ายๆที่อยากให้ชาวบ้านฟังแล้วเข้าใจเรื่องนี้ก็คือ1การสร้างโรงพักตามต่างจังหวัดไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารหรือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ต้องใช้เทคโนโลยีสลับซับซ้อน
เป็นเพียงตึกคอนกรีต 2-4 ชั้นธรรมดาผู้รับเหมาที่ไหนก็สร้างได้แต่ที่เป็นปัญหาคือสร้าง396แห่งพร้อมกันทั่วประเทศเพราะตามประสาผู้รับเหมาต้องหาผู้รับเหมาช่วงในท้องถิ่นนั้นผู้รับเหมาช่วงก็คือในภาษาวงการก่อสร้างก็คือซับคอนแทรคบริษัทที่รับช่วงต่อนั่นเองนะครับไปดำเนินการก่อสร้างจะให้ผู้รับเหมาเจ้าเดียวไปทำทุกที่เหนือใต้ออกตกใครจะมีปัญญาถึงจะเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ก็เถอะมันผิดหลักการบริหารจัดการแม้แต่ครม.ขนาดนั้นก็มีความเห็นนะครับว่าควรจะจ้างผู้รับเหมาเป็นรายภาคดีกว่าไปจ้างรายเดียวทั่วประเทศแต่ก็ไม่มีใครสนใจฟังได้แต่บันทึกไว้เป็นหลักฐานเท่ๆว่ามีผู้ท้วงติงแล้วซ้ำในสัญญาที่เซ็นไปยังห้ามไม่ให้ผู้รับเหมาที่ได้งานนี้ไปจ้างผู้รับเหมาช่วงหรือหากจะจ้างต้องได้รับการอนุมัติเสียก่อนใช่ค่ะยังมีประเด็นที่2ที่คุณชูวิทย์กล่าวถึงก็คือจนอีกเดือนนึงจะสิ้นสุดสัญญาเนี่ยเป็นจังหวะที่คุณชูวิทย์ได้คิวอภิปรายพอดีงานยังทำได้แค่ตอกเสาเข็มแต่แทนที่จะยกเลิกสัญญาแล้วไปหารายใหม่กลับมีการตะบี้ตะบันขยายเวลาต่อสัญญาหลายครั้งหลายคราให้กับรายเดิมและประเด็นที่3ก็คือขั้นตอนการตรวจสอบของราชการมีระเบียบเยอะแยะกว่าจะเบิกเงินได้แต่ก็ยังปล่อยให้สัญญาหมดคาตานี่แหละค่ะก็เป็นที่ประเด็นนะคะที่คุณชูวิทย์บอกว่าถ้าไม่ตายไปเสียก่อนนะต้องได้เห็นคนติดคุกค่ะ